ลายเดิมผู้แนะนำเดิมที่เคยชวนไปทำบริษัทเดิมที่เคยชวนทำไม่แปลกที่คุณจะรู้สึกไม่ดีกับธุรกิจเครือข่ายและจริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกธุรกิจไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเครือข่ายแต่บังเอิญธุรกิจเครือข่ายมันเข้ามาง่ายมันเข้ามาได้เยอะก็เลยเจอคนไม่ดีเยอะคุณต้องแยกแยะด้วยว่าธุรกิจก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีมืออาชีพและมือสมัครเล่นดังนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจของเราแน่นอนต้องมีคน4ประเภทนี้หรือธุรกิจอื่นที่คุณเคยเจอมาคุณก็จะเจอคน4ประเภทนี้ปัญหาก็คือคุณเจอคนประเภทไหนล่ะงั้นอย่าตัดสินว่าธุรกิจนี้ไม่ดีให้แยกแยะระหว่างคนกับธุรกิจไม่ใช่คนทำไม่ดีแปลว่าเองเป็นธุรกิจเครือข่ายไม่ดีใครทันที่ผมพูดบ้างครับ yes. ให้แยกแยะระหว่างอะไรครับคนกับธุรกิจไม่ใช่เจออัพไลน์โกงหรือคนแย่งสายงานแล้วแปลว่าธุรกิจเครือข่ายไม่ดีอันนี้คือคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาจริงไหมครับ มองรอบมองไกลมองลึกไม่ได้ใช้ ต้องฝึกแยกแยะการแยกแยะคือการใช้ปัญญาครับการแยกแยะคือจุดสูงสุดของการใช้สติและปัญญาเราต้องการคนแบบไหนครับคนดีที่เป็นมืออาชีพคนดีที่เป็นมืออาชีพคนดีหาไม่ยากหรอกแต่คนดีที่เป็นมืออาชีพหายากต้องฝึกไงครับต้องมาเข้าคอร์สนะครับในสมมุติว่าเป็นสุกี้นะธุรกิจสุกี้ธุรกิจสุกี้ก็จะมีไซส์ S M L X L ใช่ไหมครับจริงไหมครับถ้าเป็นธุรกิจสุกี้ไซส์ S ก็คือข้างถนนเคยกินไหมครับผัดไทยสุกี้ถ้วยเดียวเนี่ยจิ้มจุ่มอะไรพวกนี้ประมาณนี้ครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอยู่ไหนครับบนห้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยอยู่กลางสยามอะไรเงี้ยใหญ่ขึ้นมาอีกก็คือ MK สุกี้ครับนี่คือธุรกิจทั่วไปทุกธุรกิจก็จะมีขนาดของมัน S M L X L อันนี้การยกตัวอย่างเปรียบเทียบส่วนธุรกิจเครือข่ายก็มีเหมือนกันครับ S M L X L S ก็คือไซส์เล็กก็คือผู้บริโภค M นักขาย L นักสร้างเครือข่าย X L คือโค้ชหรือสินทรัพย์มนุษย์นั่นเองครับถ้าใครทำธุรกิจเล็ก S กับ M จะเป็นรายได้แบบ Active Income ครับส่วน L กับ XL จะเป็นรายได้แบบ Passive Income เพียงแต่ขนาดของรายได้แพสซีฟอินคัมความแมสซีฟของมันต่างกันคุณต้องมีรายได้ทั้งแพสซีฟและแมสซีฟแพสซีฟก็คือรายได้แบบงอกเงยแมสซีฟคือจำนวนมหาศาลครับคนที่จะมีแพสซีฟแบบหลัก5ล้าน3ล้าน5ล้านขึ้นไปคุณต้องเป็นระดับ XL ขึ้นไปแต่ถ้าไม่ถึงล้านนะครับหลัก 2-3 แสนหรือ3ถึง4แสนน่ะ1แสนถึง4แสนนะครับเป็นพวกนักสร้างเครือข่ายคุณนักสร้างเครือข่ายนะครับจะรายได้ไม่เสถียรนะครับเพราะมันชวนคนอย่างเดียวบริหารไม่เป็นถามว่าทำที่ไหนได้เงินไหมได้เงินครับแต่อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ย้ายค่ายแล้วก็ขึ้นลงๆรายได้ขึ้นๆลงๆนะครับนั้นวิธีเดียวที่คุณจะทำได้อย่างสมบูรณ์คือเป็นแบบไหนครับ XL คือโค้ชเป็นโค้ชเขาเป็นโค้ชว่านี่เป็นโค้ชทั้งLife Coach และ Business Coach นะครับต้องเป็นคนเดียวกันเมื่อไหร่ที่คุณสร้างองค์กรที่มีคุณภาพแบบนี้ขึ้นมาโอ้คุณเนอะสุดยอดอ่ะธุรกิจโคตรมั่นคงอ่ะคุณหยุดทำงานไปเลยครับไม่ต้องมาเกี่ยวบริษัทเลยคุณก็มีรายได้ทั้งชีวิตครับใครทันที่ผมพูดบ้างครับ yes. ผมถามคุณว่ามีใครบนประเทศไทยกี่คนที่รู้เรื่องนี้
3% 3% ของคนบนโลกอีกแล้ว